สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำ Channel นะคะวันนี้มีวิธีการหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวมาฝากกันค่ะสามารถใช้ได้ทั้งกระทะแบบนี้หรือว่าใช้หุงกับตัวหม้อค่ะโดยหลักการในการหุงข้าวนะคะก็จะเหมือนกับการที่เราใช้หม้อหุงข้าวเพียงแค่ว่าเวลาใช้หม้อหุงข้าวเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งรอหรือว่าต้องระวังนะคะเขาจะมีปุ่มที่เป็นสวิตช์ปิดเองแต่ถ้าเราหุงแบบนี้เราก็ต้องคอยมองแล้วก็อย่าลืมค่ะซึ่งวันนี้ก็เหมาะสำหรับบางคนที่ว่าไม่มีหม้อหุงข้าวอยู่กับตัวแต่อยากหุงข้าวนะคะวิธีนี้ทำง่ายแล้วก็เมล็ดข้าวออกมาสวยงามแล้วก็น่าทานค่ะอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าปริมาณข้าวหลังจากหุงแล้วเนี่ยจะเพิ่มเป็นประมาณ3เท่าของก่อนที่จะทำการหุงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหุงเนี่ยเพื่อนๆก็ประมาณปริมาณได้ค่ะโดยก่อนที่จะทำการหุงนะคะก็ต้องซาวน้ำทิ้งก่อนสักประมาณ2ครั้งค่ะเพื่อที่ล้างพวกคราบแป้งเศษแป้งที่ตกค้างอยู่กับตัวข้าวเนี่ยเวลาที่หุงเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะแต่ถ้าใครจะหุงข้าวเพื่อไปทำข้าวผัดนะคะแนะนำให้ล้างสัก 4-5 รอบเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะเวลาผัดเนี่ยก็จะได้เมล็ดข้าวที่ออกมาสวยงามค่ะนี่นะคะพอเราซาวได้2รอบแล้วเราก็นำน้ำออกให้หมดนะคะแล้วก็อัตราส่วนในการหุงก็จะใช้เหมือนกับหม้อหุงข้าวก็จะเป็นข้าว1ส่วนกับน้ำเปล่า1ส่วนกับอีก1ใน4ส่วนค่ะโดยภาชนะที่ใช้หุงนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้ได้เลยแต่ว่าจะต้องมีฝาปิดนะคะกับที่เป็นหม้อแบบนี้ถ้าเกิดเป็นหม้อแบบนี้นะคะแนะนำให้ก้นของหม้อเนี่ยมีความหนานิดนึงเพื่อที่ให้ความร้อนเขากระจายทั่วค่ะถ้าหม้อบางไปเนี่ยก็จะทำให้ข้าวเขาสามารถที่จะไหม้ข้างล่างได้แล้วก็ความร้อนกระจายไม่ทั่วค่ะนี่นะคะจากนั้นก็นำข้าวที่เราซาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะหุงแล้วก็เติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ1ส่วนกับอีก1ใน4ส่วนค่ะแต่ถ้าใครจะหุงเพื่อไปทำเป็นข้าวผัดนะคะแนะนำให้ใช้1ต่อ1เลยเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเขาจะได้เป็นเม็ดที่ไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็เวลาไปผัดเนี่ยสามารถที่จะดูดซับซอสได้เต็มที่ค่ะก็เกลี่ยให้ข้าวเขาเสมอกันนะคะแล้วก็ทำการปิดฝานำขึ้นตั้งเตาเลยค่ะโดยในช่วงเริ่มต้นนะคะก็สามารถที่จะเร่งไฟเป็นไฟแรงได้ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนรีบแต่ถ้าไม่รีบก็เปิดเป็นไฟปานกลางจนกระทั่งเขาเริ่มเดือดแล้วเราต้องเบาไฟให้อ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้ค่ะนี่นะคะพอเขาเริ่มเดือดก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ต้มต่อไปประมาณ15นาทีนะคะเวลาทั้งหมดประมาณ15นาที
โดยวิธีที่จะดูว่าข้าวสุกไหมก็จะเห็นว่าตัวข้าวเนี่ยไม่มีฟองที่มันปุดขึ้นมาแล้วก็ลักษณะข้าวเนี่ยมีความแห้งนะคะจากนั้นเราก็ต้องชิมรสชาติว่าเขามีความนุ่มมีความแข็งหรือว่ามีความสุกหรือยังค่ะนี่นะคะลักษณะแบบนี้ก็สุกแล้วค่ะแต่เพื่อความแน่นอนก็เพื่อนๆสามารถชิมในตอนนี้ได้เลยนี่นะคะเปิดออกมาข้าวหอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ข้าวหอมมะลิแล้วก็เราก็ทำการทำให้เขาร่วนนะคะจะเห็นว่าข้าวเป็นเมล็ดสวยงามมากเลยค่ะวิธีการนี้ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยใช้เวลาก็ไม่นานค่ะข้าวเรียงเม็ดสวยงามมากค่ะแล้วก็มีความนุ่มมากๆเลยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ